พฤหัสคอหนังHello, hello, hello, children. ในพฤหัสคอหนังสัปดาห์ที่แล้วนะคะแอดมาได้แนะนำซีรีส์แนวแฟนตาซีที่มีฉายทางไอฟลิกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ตามสัญญาค่ะแอดมาจะมาแนะนำซีรีส์แฟนตาซีใน Netflix กันบ้างค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านี้อีกแหละแต่เรื่องที่เลือกมาในวันนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยA Series of Unfortunate Events นะคะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากหนังสือชุดอยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้ายค่ะซึ่งเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วนะคะในปี2004ซึ่งตอนที่เป็นหนังใหญ่เนี่ยก็จะเล่าเรื่องทิ้งไว้เพียงแค่ช่วงแรกๆของเนื้อเรื่องเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการสร้างภาคต่อนะคะแต่สำหรับในซีรีส์ที่ฉายทาง Netflix นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกจนจบเลยค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในหนังค่ะChildren. Most everything that happened to them was rife with misfortune and despair. A series of unfortunate events นะคะเป็นเรื่องราวของ3เด็กกำพร้าโบ๊ทแร่ได้แก่ Violet เขาและ Sunny ค่ะที่พ่อแม่ตายไปอย่างปริศนาพวกเขาถูกส่งไปอยู่กับญาติห่างๆที่ชื่อว่าเขาโอลาฟซึ่งเป็นคนชั่วร้ายมากค่ะแต่ละตอนเนี่ยอีท่านเขาโอลาฟเนี่ยก็จะปลอมตัวไปอยู่ตามที่ต่างๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อวางแผนฆ่าเด็กๆกำพร้าโบ๊ทแร่ค่ะเพื่อหวังที่จะรับมรดกก้อนโตที่พ่อแม่ของเด็กๆนั้นได้ทิ้งเอาไว้ค่ะโดยเรื่องราวเนี่ยจะถูกเล่าผ่านนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า Lemony Snicket ค่ะฟังเนื้อเรื่องย่อๆแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นซีรีส์แนวดราม่านะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีค่ะที่เล่าเรื่องแบบตลกร้ายจิกกัดสังคมอันเสื่อมโทรมได้ดีเลยค่ะกลิ่นอายของหนังก็เลยจะออกแนวดาร์กแฟนตาซีค่ะ We can't explain like a spy glassThere's a secret. We're part of a mystery and we'll never be free until we figure out what it is. เรื่องต่อไปนะคะ Shadow Hunter ค่ะเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากหนังสืออีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วเหมือนกันแต่สำหรับในเวอร์ชันซีรีส์ที่ฉายทาง Netflix นั้นก็จะใส่รายละเอียดต่างๆที่ค่อนข้างดูแล้วเข้าใจง่ายกว่าในหนังค่ะShadow Hunter เป็นเรื่องราวของสาววัยรุ่นแครี่เฟรย์ซึ่งค้นพบความจริงว่าตัวเธอเองนั้นไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปค่ะแต่เป็นนักล่าเงาที่มีหน้าที่กำจัดเหล่าปีศาจร้ายและในขณะที่แม่ของเธอนั้นถูกลักพาตัวไปแครี่ก็ต้องก้าวเข้าสู่โลกแห่งการล่าปีศาจอย่างเต็มตัวค่ะโดยมีนักล่าเงาลึกลับนามว่าเจสและเพื่อนซีของเขาอย่างไซมอนคอยให้ความช่วยเหลือค่ะแต่ในโลกใหม่นี้อันตรายเกินกว่าที่เธอคาดคิดเอาไว้ค่ะเธอจะต้องเจอกับเหล่าแวมไพร์มนุษย์หมาป่าพ่อมดแล้วก็พูดค่ะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ที่นอกเหนือจากนั้นก็คือนักแสดงแต่ละคนเนี่ยฮอตมากค่ะเรื่องที่3ค่ะ The Vampire Diary ค่ะเป็นซีรีส์วัยรุ่นอเมริกันแนวโรแมนติกแฟนตาซีค่ะเนื้อหาก็จะเน้นเป็นที่เรื่องราวความรักต่างสายพันธุ์ของหญิงสาวไฮสคูลกับหนุ่มแวมไพร์ค่ะคล้ายๆทวายไลท์เลยค่ะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยจะซีเรียสจริงจังกว่าแล้วก็มีปมต่างๆที่ซับซ้อนมีความสยองขวัญแทรกเข้ามาเป็นพักๆค่ะ You must be Elena. I'm Damon, Stephen's brother. You're the mystery guy andเรื่องราวจะเริ่มขึ้นที่เมืองมิสติกฟอลล์เมืองเล็กๆในรัฐเวอร์จิเนียค่ะที่มีสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติอาศัยอยู่เนื้อหาสำคัญจะเน้นไปที่เรื่องราวความรักสามเศร้าของเอลิน่าสเตฟานและเดมอนค่ะทั้ง3คนเนี่ยมีอดีตที่น่าขมขื่นแล้วก็มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองอันลึกลับแห่งนี้ด้วยค่ะPeople die around you. How could it not matter? It matters, and you know it. I'm a witch. I believe you. You and I. Wherever you go, people die. Anyone. Anytime. Stay away from me.
any place. So we're down we go. เรื่องต่อไปก็คือกอตแธมค่ะหรือในชื่อภาษาไทยว่าอัศวินรัตติการเปิดตำนานเมืองค้างคาวค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะเป็นจุดกำเนิดของตัวละครต่างๆในเมืองกอตแธมค่ะกับภารกิจของเจมส์กอร์ดอนที่จะเปลี่ยนเมืองนี้ให้พ้นจากน้ำมือของกลุ่มอาชญากรอันตรายที่เป็นจุดเริ่มต้นของตัวร้ายต่างๆมากมายในเรื่องแบทแมนค่ะและที่สำคัญก็คือจุดเริ่มต้นของการเกิดตัวละครสำคัญอย่างแบทแมนซูเปอร์ฮีโร่ดังจากค่าย DC ด้วยค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวของเมืองกอตแธมก่อนที่แบทแมนจะถือกำเนิดขึ้นค่ะผ่านการดำเนินเรื่องที่ตัวนักสืบเจมส์กอร์ดอนค่ะผู้ยึดมั่นในหลักกฎหมายอย่างเที่ยงตรงและได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าใหญ่ประจำกรมตำรวจของเมืองกอตแธมค่ะเขาจะต้องคอยรับมือกับอาชญากรตัวเอมากมายทั้งเพนกวินแคทวูแมนพอยซันไอวี่เดอะริดเดอร์ฟิชแมนทูเฟสโจ๊กเกอร์เมดเฮเทอร์ฟิชมูนี่สแกร์โคและอื่นๆอีกมากมายค่ะ Christmas is giving the city over to Penguin. This is a war, not one battle. Let me go, okay? Not a chance. Don't say I didn't warn you. Ain't just one bad day. Paint the town crazy. My God, there's two of them. Where have you been? No, not Alfred. 71 Welling Avenue. Be there in an hour. But tell the police now. No. My eyes are open, as will yours be. It must be very disappointing for you, dying like this.แนะนำซีรีส์สายวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่กันไปเยอะแล้วนะคะคราวนี้มาสายเด็กน้อยวัยใสกันบ้างค่ะกับซีรีส์เรื่อง The Worst Witch ค่ะเรื่องราวของแม่มดน้อยในโรงเรียนเวทมนต์ที่ทำให้แอดมานึกถึงการ์ตูนเรื่องแม่มดน้อยคากาลิแม่มดน้อยโดเรมีชูก้าชูก้าลูนมากๆเลยค่ะเหมือนมากๆเพียงแต่เนื้อเรื่องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเด็กฝรั่งเท่านั้นเองค่ะเรื่องย่อเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่ต้องเข้าไปเรียนอยู่ในโรงเรียนเวทมนต์ฝึกการเป็นแม่มดค่ะแล้วก็เกิดวีรกรรมป่วนๆโก๊ะๆขึ้นมากมายค่ะแล้วก็จะมีคุณครูฝ่ายตัวร้ายฝ่ายตัวดีอยู่ในโรงเรียนค่ะ What are you doing with that? Who could have taken it? We don't need power. We need fireเป็นซีรีส์ตลกเบาสมองที่ดูได้เพลินๆน่ารักน่ารักนะคะแต่การแสดงเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะคะนักแสดงก็ดูไม่ค่อยคุ้นหน้าเพราะว่าแอนมาไปหาข้อมูลมาค่ะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นของประเทศเยอรมันนั่นเองค่ะ Mrs. Halle realizes council will shut us down This is my worst nightmare This isn't going to go wrong is it?When have I ever let you down? Miss Cackle's position at the school is... Your power's back. There's something wrong with the academy. It's like the magic is broken. Magic will never work here, ever again. มาถึงเรื่องที่6กันแล้วนะคะกับเมอรินหรือในชื่อภาษาไทยว่าผจญภัยพ่อมดเมอรินค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีผจญภัยในตำนานเลยค่ะอาจจะเก่าไปสักหน่อยนะคะแต่บอกเลยว่าเก่าแต่เก่ามากค่ะเพราะเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่โด่งดังมากๆเมื่อก่อนค่ะเคยฉายช่อง7ด้วยนะคะใครแก่ๆเนี่ยจะรู้เลยค่ะ Arthur You cannot do this aloneเมอรินเป็นเรื่องราวในวัยหนุ่มของ2ตัวละครสำคัญในตำนานอัศวินโต๊ะกลมค่ะที่เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศอังกฤษค่ะโดยในซีซั่นแรกของเมอรินนะจะเป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นของตำนานค่ะโดยเปิดฉากที่เมอรินเพิ่งเดินทางมาถึงอาณาจักรคาเมลอตและยังไม่มีความสามารถทางเวทมนต์ใดๆค่ะเมอรินจะค่อยๆเรียนรู้เวทมนต์จนชำนาญไปเรื่อยๆค่ะพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้งระหว่างเจ้าชายอาเธอร์จากเหตุการณ์และภัยร้ายต่างๆที่เข้ามาค่ะทำให้ทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนรักที่ฝากชีวิตของกันและกันไว้ค่ะ Arise, Sir Lancelot, Knight of Camelot. I need to know more.None of us can choose our destiny, madam. And none of us can escape it. Oh,
และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น6ซีรีส์ที่สามารถหาดูได้ทาง Netflix ค่ะและถ้าใครยังไม่ได้เคยสมัครนะคะก็ลองสมัครดูได้นะคะเพราะว่าเขาให้ดูฟรีได้1เดือนค่ะบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะว่ามีซีรีส์มีหนังมีการ์ตูนเยอะมากจริงๆค่ะแอดมานี่ดูเพลินจนลืมทีวีไปเลยค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องบอกเลยว่าเขาคัดเรื่องดีๆมาทั้งนั้นเลยนะคะและสำหรับใครที่อยากให้แอดมาแนะนำอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะหรือว่าจะไปทักทายกันใน Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Gotham.